สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องRunner Pediaช่วงวิ่งไหนไปด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะเราอยู่ที่งานเชียงรายมาราธอนค่ะสำหรับเรา2คนนะคะลงระยะ21กิโลนะคะทุกคนตอนนี้อ้อมกับพี่มินก็รับบิ๊บมาเรียบร้อยแล้วนะเช็ครายชื่อนักกีฬากันก่อนอยากจะบอกว่างานนี้ต่างชาติมาเยอะมากตอนไปรับบิ๊บก็คือต่างชาติค่อนข้างเยอะเลยนะคะไม่แบบเปิดเยอะเยอะพอคนไทยเลยเนาะใช่อันนี้คือเรารับบิ๊บมาเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศงานเดี๋ยวอ้อมกับพี่มินพาไปดูบรรยากาศงานกันนะคะตามไปตามกันไปเลยค่ะไก่ฟางด้านหลังนะฮะก็5กิโลเมตรปล่อยตัว5นาฬิกา45นาทีนะครับถ้าเอาจริงๆที่จะให้แนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็น21กิโลเมตร10กิโลเมตรหรือ5กิโลเมตรเนี่ย45ก็มาถึงกันได้แล้วนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่การจราจรจะหนาแน่นพอสมควรนะครับบริเวณรอบๆลานแห่งนี้นะครับก็มากันสัก4:05นะครับบวกลบนะฮะเผื่อเวลาไว้หน่อยนะครับเขาไม่ให้สมัครใหม่ด้วยนะจุดจอดรถด้วยนะครับสำหรับจุดจอดรถเนี่ยทีมงานแนะนำ2จุดใหญ่ๆนะครับคืออาคารเทิดพระเกียรติ90ปีนะครับสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับตรวจสอบรายชื่อก่อนแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือเดี๋ยวเราตรวจสอบรายชื่อนะครับเราลงกี่กิโลครับคุณผู้ชมครับBut we start at 5, it's still down. Really? Yeah. Okay. It's cold here, so really still down. So that means maybe the street light is not enough? Not enough. Maybe, yes, you have, but it's not enough. Okay. So, but if you own already, don't need to return. If you have any questions or you need to ask something, you can come to me here.Or you can ask our staff, we can support you here. So get your bib number and then tomorrow for 21 kilometers, 10 kilometers and 5 kilometers runners, we suggest you to here. Okay, ขอบคุณค่ะ Okay, เรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับผมก็สามารถไกลอ่ะดูเวลาการปล่อยตัวได้บน Facebook นะครับขอบคุณค่ะก็ไทยใครก็ไทยสำหรับเวลาการปล่อยตัวนะครับ42กิโลเมตรนะครับ3นะครับ3ขอย้ำนะครับ3นาฬิกานะครับส่วน21กิโลเมตร5นะครับ10กิโลเมตร5นาฬิกาขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวอ้อมพาไปเดินดูเดินดูของนะอันนี้ก็มีเสื้องานวิ่งขายนะทุกคน10กับ5กิโลเมตรเหลือเวลาสักหน่อยนะฮะเนี่ยเป็นแบบเป็นเสื้องานวิ่งต่างๆอันนี้เป็นเสื้อแบบงานวิ่งงานต่างๆแล้วก็จะมีบูธนะคะแต่ไม่เยอะนะก็จะเป็นบูธขายของใช่เป็นบูธขายของตรงนี้นะมีเสื้อผ้าหมวกแล้วก็เป็นของเซลนะซุปเปอร์เซลก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้เห็นมีบูธถ่ายรูปสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ไม่น่าจะไปดูก็มีบูธถ่ายรูปนะเดี๋ยวอ้อมไปถ่ายรูปปิ๊บเดี๋ยวอ้อมไปถ่ายรูปปิ๊บนะคะก็คือตรงนี้ก็จะมีบูธถ่ายรูปอยู่นะทุกคนด้านหลังโอเคค่ะ
ายรูปตรงข้างหน้าไหนครับโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปข้างหน้ากันก่อนนะคะทุกคนจะมีรถนะครับมาจอดอยู่บริเวณเชียงรายพอดีเลยนะฮะคุณได้หวังเข้ามาเรื่องอะไรดำๆสักอย่างเบรกโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะนี่เพราะว่าอันนี้เป็นนี่สตาร์ทรอบบ่ายสองนะครับจะเป็นเรื่องแพรดำเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันค่ะแพรดำตรงนี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะอ้อมกับพี่มินรับบิบมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อันนี้คือเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวให้เขาดูบิบเรานิดนึงหน่อยอยู่ข้างหน้าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราโชว์กันนิดนึงนะเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่มีตัวชิปพาร์มนะคะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราวิ่งอ่ะจะมีแบบตัวสแกน QR code ตอนที่เราวิ่งผ่านนะก็จะเก็บเรคคอร์ดแบบตรงนี้อันนี้เป็นครั้งแรกนะที่อ้อมกับพี่มีนมาวิ่งรายการที่เก็บแบบนี้ไงเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าเราวิ่งแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเพิ่งเคยวิ่งครั้งแรกเนาะไม่เคยค่ะแล้วก็ที่เชียงรายเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วเนาะที่เรามาตอนนั้นมางานยูไม่พัดแต่เชียงรายมาราธอนครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็พรุ่งนี้วิ่งระยะ21กิโลนะคะก็คือแบบว่าแทบจะไม่ได้ซ้อมเลยนะคะอันนี้ก็ยังซ้อมอยู่บ้างนะก็คืออ้อมซ้อมน้อยเนาะเดี๋ยวดูพรุ่งนี้จะวิ่งยังไงใช่แต่ถ้าวิ่งช้ามากก็น่าจะแยกกันวิ่งอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแบตเตอรี่พี่มินไม่พอนะเพราะพี่มินจะทำเดทวอล์กเนาะส่วนอ้อมวิ่งไหนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าอ้อมวิ่งไม่ได้เป้าก็คือ145เนาะก็อาจจะต้องแยกกันวิ่งนะคะเหตุผลที่ต้องวิ่ง145นะคะเพราะแบตเตอรี่ของโกโปรเราบันทึกได้แค่145ถึง147เนาะประมาณนี้เนาะเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้ก็คือคุมเพจ5นั่นเองนะคะถ้าพวกนี้อ้อมคุมเพจ5ไม่ได้เนาะก็คือเดี๋ยวต้องปล่อยให้พี่มินวิ่งคนเดียวแล้วอ้อมก็วิ่งตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้จะวิ่งได้แค่ไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูไม่ใช่มาดูปะเดี๋ยวอ้อมพรุ่งนี้อ้อมกับพี่มินพามางานวิ่งเชียงรายมาราธอนระยะ21กิโลของวิ่งไหนไปด้วยแล้วก็ของเน็ตบล็อกนะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะ